ควันคลิปนี้เปลี่ยนคนขับใหม่ครับผมคนขับชั่วคราวลงแล้วครับผมคนขับมืออาชีพขึ้นบ้างครับมืออาชีพครับคล่องมากครับผมมาดูรถเกียวเพชร 9,000 ครับผมคลิปนี้เปลี่ยนคนขับแล้วครับคนขับชั่วคราวลงคนขับมืออาชีพตามมาครับผมมาดูเขาว่าจะแรงขนาดไหนครับยูเอาเอา แรง
ยชีพครับผมคนขับรถเกี่ยวคันนี้ครับผมขอบคุณทีมงานเสียฟิล์มด้วยครับผมมาจากเมืองย่าโมครับโคราชคลิปนี้ก็คงจะต้องจบไว้ท่านี้ครับผมฝากติดตามทีมงานให้นมไวไฟรุ่นใหม่ล่าสุดไว้ด้วยครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันที่ช่อง YouTube กันด้วยครับเอาคลิปนี้จบไว้ท่านี้ครับผมคลิปหน้าติดตามกันใหม่ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปผ่านไหมไม่หมุนเดี๋ยวพอเข้าตันเข้ามันอัดเยอะเอาข้าวออกหน่อยไอ้ท่อเขาตั้งตันครับผมเดี๋ยวต้องเอาข้าวออกหน่อยเอาถุงปุ๋ยมาใส่นั่นแหละข้าวมันตันข้าวมันอัดกันเยอะไงเดี๋ยวเอาข้าวเอาถุงปุ๋ยสวมไปแล้วก็เอาข้าวออกหน่อยไม่ได้คุยวะดีข้าวที่ท่อตันนะครับเดี๋ยวต้องปล่อยข้าวออกหน่อยเอาช่วยกันจับหน่อยแน่นอนด้วยนะแน่นอนนะเพิ่มซับคอนโทรลตัวขนมคอนโทรลมืดปากเกียวอ่ะเดี๋ยวมันพลาดตัวขนมพลาดตัวขนมไม่
ม่บ้าด่าคะแนนเตเป็นตัวเองจะพลาดบ้านเหรอตาบ้านเป็นพลาดครับเป็นรับตัวช่วยกีเตอร์นี่เนาะรับตัวช่วยแล้วอีกท่าก็ทำบ้านหน่อยก็จบแล้วท่าตกลงออกเลยแต่นี่ก็ตัวช่วยที่เป็นตัวช่วยไม่ต้องรอดเดี๋ยวเอาข้าวก่อนไม่ ปล่อยข้าวไม่ออกครับเดี๋ยวเอาข้าวออกบางส่วนแล้วก็ค่อยปิดไว้เหมือนเดิมแล้วก็ค่อยปล่อยออกครับผมเอาเดี๋ยวสัมภาษณ์คนขับหน่อยแรงไหมรถคันนี้แรงครับแรงเคยขับคันไหนแต่ก่อนพี่ก็เกษตรนี่แหละครับแต่เป็นปลดหนี้ปลดหนี้อ๋อตัวนี้แรงกว่าตัวปลดหนี้เก่าแรงเยอะเลยครับปลดถ้าปลดหนี้ตัวเก่าอ่ะไม่ค่อยแรงไม่ค่อยแรงตัวนี้ไวเนาะอันนี้ไวกว่าเครื่องยนต์เป็นไงบ้างโอเคได้อยู่เนาะจุดจัดเลยเอ้าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองระบายข้าวออกนี่อ่ะไม่ของทีมงานอยู่ไอ้โคราชเรื่องของมึงเฮ้ยมีปักอันนี้แบบไปไปโดนมาอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมปล่อยข้าวเสร็จแล้วก็ลงเกี่ยวต่อครับThank you.
อืมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดถูกใจกันที่ช่อง YouTube เสริมให้บุรีรัมย์กันด้วยครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมรถเกียว All New Pro ให้นม Wi-Fi หรือว่า S9000 นะครับตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ